มันเลยต้องเคลียร์อันนี้ไปหมดแล้วก็ที่ใช้มันต้องเว้นระยะใช่ไหมแล้วก็ไปดู2แถวหน้าหลังของเขาของแมนิเฟสต์สายการบินนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไหนที่จริงเราก็จะเป็นมาตรการตามเชื่อมทางกรมควบคุมโรคต่างๆก็เราได้รับแมสแบ่งงานว่านะครับเพื่อที่จะมาควบคุมในระดับที่สูงนะครับสำหรับการสื่อสารเชิงด้วยด่านควบคุมโรคเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษสำหรับทั่วไปที่ไม่ใช่คนจีนนะครับในพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับในข้อจำกัดจริงก็ต้องใช้ข้อมูลสื่อสารประชาชนนี่นะครับว่าผู้ใดที่มาจากเมืองเนี่ยดังนั้นการเดินทางอาจจะคิดถ้าเขาปวดก็อาจจะมีขั้นต่ำตอนนี้ยังไม่มีครับที่เขาดำเนินการต่อเนื่องมาไว้บินที่ลงวันอาทิตย์นะครับก็ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคกับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคนี่ก็จะ1มาจากอู่ฮั่น2มีอาการทางระบบทางเดินหายใจนะครับไอมีน้ำมูกนะครับหรือเหนื่อยนะครับแล้วก็มีไข้นะครับมีไข้สั่นข้อนี้จะเป็นอยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังจะต้องรับตัวเข้าไว้รักษาที่โรงพยาบาลทันทีนะครับแล้วก็ส่วนผู้ป่วยที่เหลือจะต้องได้รับข้อมูลที่ให้เฝ้าระวังเมื่อกลับมาจากอู่ฮั่นเนี่ย14วันนะครับภายใน14วันเนี่ยถ้ามีอาการป่วยไข้เนี่ยจะต้องพบแพทย์เราจะมีเอกสารดีแวร์การ์ดให้กับนักท่องเที่ยวให้กับผู้โดยสารที่มาจากอู่ฮั่นทุกคน